สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ที่จะมาชวนเพื่อนๆทำก็คือราดหน้าค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มีกระเทียมไข่แล้วก็ซีอิ๊วหวานพริกไทยผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลเต้าเจี้ยวแป้งมันฝรั่งผสมกับน้ำแล้วก็มีผักแครอทบรอกโคลีแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็มีกุ้งขาวปลาหมึกแล้วก็ปูอัดค่ะในส่วนของผักนะคะถ้าเพื่อนๆชอบกินผักแบบไหนก็สามารถนำมาใส่ได้เองตามใจชอบเลยนะคะเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำเส้นมาผัดซะก่อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปค่ะปกติแล้วต้องใช้ซีอิ๊วดำนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ไม่มีซีอิ๊วดำค่ะเมื่อผัดเส้นจนได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไป1 ฟองค่ะก็ถ้าน้ำมันน้อยก็สามารถเติมน้ำมันได้นะคะก็เมื่อเราผัดจนเส้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ชามพักไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเริ่มทำน้ำราดหน้าได้เลยค่ะก็ตั้งกระทะแล้วใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะจากนั้นนำผักลงไปผัดค่ะเมื่อผักสุกแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะก็เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะคะในส่วนของการปรุงรสเนื่องจากว่าลืมกดกล้องค่ะในส่วนของการปรุงรสชาตินะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสเต้าเจี้ยวน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำกุ้งและปลาหมึกลงไปใส่ก่อนค่ะและเราก็จะชิมดูรสชาตินะคะว่าได้รสชาติตามที่เราพอใจแล้วหรือยังเมื่อได้รสชาติตามที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำแป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ปูอัดลงไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราดหน้าของเราเราก็จะนำน้ำราดหน้านะคะมาตักใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราตักพักใส่ชามได้เลยค่ะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราดหน้าทะเลของเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในเมนูถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ